ทำยำไข่เค็มยังไงให้อร่อยนัวแซ่บซีดมาดูกันเลยนะครับเอาละครับสูตรนี้เป็นสูตรที่มีซีดคิดเองนะครับยังไงก็มาลองดูกันเลยขั้นตอนแรกเราก็ผ่าไข่เค็มนะครับอันนี้ผ่าเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างนะครับจากนั้นเราก็ตักไข่เค็มออกจากเปลือกนะครับแล้วก็เอามาจัดเรียงใส่จานแบบนี้นะครับเมนูนี้นะครับสามารถกินกับข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำการโขลกกระเทียมครับแล้วก็โขลกพริกด้วยโขลกไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับพริกเขียวพริกแดงนะครับจะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยผงชูรสนะครับน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสนะครับใครไม่ชอบกินชูรสก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะตามด้วยบีบมะนาวลงไปนะครับใครชอบกินรสไหนรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันครับใครไม่มีขบก็ลองประยุกต์ใช้มีดสับพริกดูนะครับสับพริกสับกระเทียมนะครับอันนี้ผมเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเป็นน้ำร้อนนะครับจากนั้นนะครับใส่หอมหั่นลงไปแล้วก็มะเขือเทศหั่นนะครับเพื่อเอาไปราดหน้าไข่ครับเราจะทำยำไปในครกแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วตักราดหน้าไข่เลยนี่โรยด้วยหอมซอยนะครับต้นหอมซอยเสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูยำไข่เค็มแซ่บซีดนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับลองเอาไปทำตามกันดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้หมี่ซีด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับ